มสุพจน์สมบัติโพธิอุดมจากเจเบิลนะครับเซสชันนี้เป็นเซสชันที่เราจะมานั่งคุยนะครับนั่งคุยกันว่าการที่เราจะเลือก product ตัวหนึ่งหรือ implement solution ตัวหนึ่งอะไรเป็น key success factor นะครับเซสชันนี้จะไม่ได้มีเทคนิคข้อมากนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับผมเองสุพจน์สมบัติโพธิอุดมนะครับวันนี้ทำหน้าที่เป็น moderator นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีก2ท่านนะครับมีคุณทีรินลีไพบูลย์นะครับจาก VERITAS นะครับมีคุณกวินทรเกียรติรุทธานะครับคุณกวินทรเป็นเซลล์เอ็กซ์คิวทีฟของ Red Hat นะครับอันนี้เราก็มีข่าวแจ้งให้ทราบเหมือนกันว่า Red Hat เนี่ยจะเปิดตัวสำนักงานประจำประเทศไทยนะครับในวันที่30เดือนนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากขอเรียกอาจารย์พี่จุ๊บแล้วครับคุณดำรงศักดิ์นะครับมาฟังด้วยนะครับคุณดำรงศักดิ์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นหนึ่งใน Red Hat แล้วนะครับเป็นซีเนียร์โซลูชันอาร์คิเทคนะครับของ Red Hat นะครับครับก็ขออนุญาตฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโอเคครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนะครับผมกวินทรนะครับเป็นเซลล์ที่ดูแลประเทศไทยของทาง Red Hat แต่ว่าเซสชันวันนี้อาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมครับโอเคครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนะครับผมกวินทรนะครับเป็นเซลล์ที่ดูแลในประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้หลักๆเราไม่ได้มานั่งขายของกันนะครับว่าทำไมถึงต้องมาซื้อ Red Hat เพราะว่าทุกคนคงอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรามา OpenStack มา Open Source แต่ว่าถ้าเราไปใช้ใน organization ของเราเนี่ยมันมีใครที่จะมาซัพพอร์ตได้บ้างผมอาจจะมาแชร์ในส่วนนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ที่ทางที่สุพจน์พูดถึงก็คือเราได้เปิดออฟฟิศที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมีงานวันที่30นี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าตอนนี้ Red Hat เรา invest ในตลาดเมืองไทยจริงๆนะครับแล้วก็เราเห็นว่า opportunity ในเมืองไทยเนี่ยอย่างงานวันนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าทุกคนสนใจ OpenStack หมดเลยนะครับถ้ารวมถึงตัวที่เราพูดถึงกัน Docker Container Ansible หรือจะเป็น Safe Storage อะไรก็ตามเนี่ยครับซึ่ง product ทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่ในกระแสที่ตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงกำลังศึกษาใช่ไหมครับแต่ต่อยอดในอนาคตเนี่ยเราจะไปต่อยังไงแล้วก็มีใครที่เป็นเพื่อนเราไปกับเราได้บ้างในการ implement นะครับผมอาจจะมาแชร์ตรงส่วนนั้นมากกว่าแต่ผมอาจจะไม่มีสไลด์ว่าตอนนี้ Red Hat กำลัง hiring อยู่นะครับเพราะเราเพิ่งได้ท่านอาจารย์จุ๊บมาจอยเป็น solution architect ของเรานะครับแต่ในอนาคตผมมั่นใจว่าเราจะต้องมีตำแหน่งเพิ่มแน่นอนนะครับครับผมอันนี้คร่าวๆต่อนะครับทุกท่านได้แบบสอบถามในมือแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนกรอกแล้วก็ไปที่บูธ Jable นะครับเรามีไม้กายสิทธิ์แจกนะครับไม้กายสิทธิ์เซลฟี่นะครับไปรับได้นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยทำงานที่ Jable มา20ปีละผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะที่อยากจะมาแชร์ก็คือเรื่องของการที่เราจะเลือกโซลูชันสักตัวนึงมาเนี่ยอะไรเป็น key success factor นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าโอเคผมตอนที่ทำงานใหม่ๆเนี่ยได้จอยทีมนะครับเข้าไปจอยทีมทำเบนช์มาร์กอันนี้เนี่ยก็คือเราไปทำที่ SGC โทษทีฮะ SCG นะฮะปูนซีเมนต์ไทยนะครับทำอะไรทำเรื่องของการที่จะเบนช์มาร์กระบบยูนิคนะซึ่งเป็น Open System เนี่ยนะครับทางลูกค้าเองเนี่ยอยากจะไมเกรตตัว SAP R2 ที่อยู่บนเมนเฟรมนะครับมาอยู่บนเป็น SAP RT บน Open System หรือว่ายูนิคนะครับอันนี้เนี่ยเราไมเกรต2ตัวก็คือตัว Sales Distribution Unitนะครับกับทาง Data Warehouse นะครับตอนที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับฮาร์ดแวร์ตอนนั้นผมใช้ฮาร์ดแวร์ของ Sun นะครับทีมงานน่ะใช้ฮาร์ดแวร์ของ Sun เพราะว่า Jable เองเนี่ยดูแลฮาร์ดแวร์ Sun อยู่แล้วนะครับเข้าไปเนี่ยตัวในเลนส์เดียวกันกับคู่แข่งเนี่ยเรา CPU เราก็ไม่ได้นะครับ Disk Speed เราก็ต่ำกว่า IO เราก็ต่ำกว่านะครับผมจะมาแชร์ว่าเหตุใดเนี่ยทำไมเราถึงชนะเบนช์มาร์กครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะบอกว่า product 1 product เนี่ยไม่ได้บอกว่า product ตัวนั้นเนี่ยจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้ามาทําให้ product นั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับองค์ประกอบอันนั้นน่ะมีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องของเริ่มจาก pre-sale ก่อน pre-sale ของ product ก่อนนะครับ pre-sale ของ product เนี่ยจะต้องเข้าใจ requirement ของลูกค้านะครับเข้าใจตัว product เองเราบอกว่าเราไม่ได้ implement feature ทุกๆ feature ของ product เนี่ยเข้าไปกับ solution นะครับเราต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรนะครับตอนนั้นเนี่ยพีเซลเป็นคุณอัคราสุจริตกุลนะครับตอนนี้ท่านไปทำงานอยู่ที่อเมริกาแล้วเป็นตั้งแต่เป็นซันอเมริกาแล้วก็เป็นออราเคิลครับตอนนั้นเนี่ยผมคุยกับเขาว่าเอ้ย
เราเรียกเขาว่าคุณอังเดย์ครับคุณอังเดย์เราจะชนะเบนช์มาร์กครั้งนี้ได้ยังไงในเมื่อสเปคฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยนะครับก็ได้คำตอบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจูนนิ่งเรื่องของรีควอร์เมนต์ของลูกค้าเนี่ยเรามานั่งวิเคราะห์กันแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่โปรดักต์ตัวหนึ่งเข้าไปอันนั้นเนี่ยเป็นโปรดักต์เรียกว่าVERITAS File System ตอนนั้นน่ะVERITASยังไม่ได้แยกตัวออกมาเป็นบริษัทซอฟต์แวร์นะยังเขียนซอฟต์แวร์ให้ Sun Microsystem อยู่เราใช้VERITAS File System เนี่ยประกอบเข้าไปทำให้ผลของการเบนช์มาร์กเนี่ยเราชนะทุกๆมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมของออนไลน์ Transaction นะครับเรื่องของการทำ Batch Processing นะครับอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าองค์ประกอบของการทำโซลูชันที่ success เนี่ยจะต้องมี pre-sale ที่เข้าใจในลูกค้านะครับมีในเรื่องของ product นะครับที่แข็งแรงนะครับนี่เล่าถัดมาว่าผมทำอะไรต่อนะครับผมเองเนี่ยเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของตัว clustering ของ Sun นะครับก็ต่อมาในกระถูก assign ให้ดู product ตัวหนึ่งเรียกว่า VERITAS Cluster Server แล้วก็ตัว Solid Foundation นะครับของ VERITAS ก็มีคุณ Teerin นี่แหละนะครับที่ไปลำบากด้วยกันที่ใช้ลูกค้านะครับคุณธีรินเนี่ยเป็นตัวอย่างของพรีเซลของVERITASที่ดีครับที่เข้าใจ requirement ของลูกค้าเข้าใจฟังก์ชันฟีเจอร์ของ product ได้ดีนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่2ที่ผมกำลังจะบอกว่า key success factor เนี่ยนะครับมาจากอะไรบ้างมาจากพรีเซลของ product ที่เข้าใจนะครับมาจากทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพจริงๆในการ implement solution นะครับของเราเนี่ยของเราเองที่เคยเรคคอร์ดเอาไว้เนี่ยเรา implement ตัว cluster server หรือว่าพวก storage foundation เนี่ยไปมากกว่า500โนดนะครับแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้เรคคอร์ดอีกจำนวนนึงนะครับแล้วก็ทีมงานที่ implement ซอฟต์แวร์พวกนี้นะยังอยู่ที่ Jable ทั้งหมดนะครับทุกคนวันนี้ก็มาในงานด้วยนะครับถ้าอยากจะพูดคุยเนี่ยไปพูดคุยได้ที่บูธของ Jable ได้นะครับทีนี้เรื่องถัดมาที่ผมจะแชร์ก็คือเรื่องของอันนี้เริ่มเข้ามาในสู่ในโลกของ Red Hat ละตอนนั้นเนี่ยผมเกิดความคิดว่าตอนนี้มันมี product virtualization ของ VMware เกิดขึ้นมานะครับผมอยากหาอะไรสักตัวที่เป็น open source นะครับเพื่อทำอะไรเพื่อทำ lab เพื่อทำในการ test นะครับแต่คงไม่ได้ถึงขั้นใช้เป็น production นะครับผมไป test ตัว local VM นะครับ test ได้จำนวนหนึ่งละแล้วก็มีเหตุการณ์นึงคือพอดีเพื่อนผมเนี่ยต้องไป join sessionenablement ของ Red Hat แต่พอดีเขาป่วยนะครับเขาก็เลยให้ผมไปแทนนะครับแล้วผมได้เจอกับคุณศิวะจาก Red Hat นะครับอันเนี้ยเป็นอีกคนนึงที่ผมพบแล้วก็พบว่าคุณศิวะเนี่ยลักษณะของคุณศิวะเนี่ยเขาจะพยายามเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการเขาไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเขาจะยัดเยียดฟังก์ชันฟีเจอร์ของ product ให้ลูกค้าเขาจะฟังลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วต้องการอะไรแล้ว product อะไรฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรเหมาะสมกับลูกค้านะครับเนี่ยผมได้เจอกับคุณศิวะนอกจากนั้นเนี่ยผมยังได้เจอกับคุณวีมิงนะครับคุณวีมิงเนี่ยเป็นโพสเซลของ Red Hat ซึ่งผมกำลังจะบอกว่าคนที่ Red Hat มีคาแรคเตอริสติกมีคัลเจอร์ในการทำงานอย่างนึงคือเขาจะพยายามเข้าใจลูกค้านะครับจะไม่ได้พยายามจะพุชตัว product เข้าไปซึ่งอันเนี้ยก็จะเหมือนกับ VERITAS เหมือนกันนะครับพรีเซลบริษัททุกคนเนี่ยก็จะมาคล้ายๆแบบนี้นะครับนั่นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันเป็น key success factor ยังไงที่ทำให้ product ของบริษัทเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วในเมืองไทยนะครับโอเคมาถึงเรื่องของตัว Red Hat นะครับทีนี้ผมได้คุยกับคุณศิวะก็พบว่า Red Hat เองเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ Linux เหมือนที่ผมเข้าใจนะครับ Red Hat มีโซลูชั่นต่างๆมากมายนะครับอย่างที่ตัวนึงที่ผมเอามาทดสอบก็คือตัว Red Hat Enterprise Virtualization นะครับนอกจากนั้นยังพบว่า Red Hat เองมี product ที่เป็น middleware ก็คือ JBoss นะครับซึ่งทำงานถัดมาเนี่ยผมได้เทสแล้วก็อันนี้เนี่ยก็หลังจากทดสอบแล้วผมพบว่าจริงๆแล้วผมไปกับ Red Hat ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของคุณศิวะเรื่องของ pre-sale ที่มีวัฒนธรรมมี culture ในการทำงานเนี่ยพยายามเข้าใจลูกค้านะครับซึ่งมันจะเหมือนกับสิ่งที่ผมเคยทำงานกับ VERITAS มาผมก็เลยรู้สึกว่าโอเค product ตัวนี้เนี่ยน่าจะไปได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้ไปเทรน OpenStack กับอาจารย์พี่จุ๊บนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะ knowledge เรื่อง OpenStack ของผมเป็นศูนย์เลยนะครับหลังจากได้เทรนกับอาจารย์พี่จุ๊บเนี่ยจะบอกว่าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยผมมีภารกิจที่จะต้องสอบวันนั้นเลยก็สอบได้เลยนะฮะสอบได้เซอร์ตัวแอดมินของ Red Hat OpenStack นะครับจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นอีก key success factor อันนึงซึ่งคือเรื่องของความเป็น professional ของทีมงานเรื่องของการที่
ขาพยายามมองพยายามจะเข้าใจลูกค้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะพุชโปรดักต์ลงไปนะครับแล้วก็เลทแทสเองเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มีที่ผมรู้สึกประทับใจก็คือเรื่องของ subscription นะครับคือเราได้อารมณ์แบบเอา open source แต่ว่าเราได้เรื่องของ support แบบ enterprise software นะครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะผมเคยมีประสบการณ์ทำงานกับVERITASเรื่องของ backline support เรื่องของการ เปิดเคสเรื่องการอะไรเนี่ยจะได้ความรู้สึกเดียวกันคือ response เร็วมากนะครับถึงแม้ engineer ที่เขามารับเคสเนี่ยเขาแก้ปัญหาไม่ได้แต่เขาจะมีพรรคพวกของเขาเนี่ยมาช่วยกันแก้ปัญหานะครับเนี่ยอันเนี้ยจะเหมือนกันทั้งVERITASทั้ง Red Hat แล้วผมกำลังจะบอกว่า key success factor อีกตัวหนึ่งเนี่ยในการ implement solution ใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ support นะครับเรื่องของการดูแลหลังการขายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือไม่ใช่บอกว่าเราขายของเสร็จเรา implement เสร็จแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นความยากลำบากในการทำงานคือให้นึกเสมอว่าอันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเราเห็นแก่ตัวนิดนึงว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราพยายามจะเซฟคอสโดยการเอาพวก open source มาใช้แต่เราต้องระลึกเสมอว่าแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขกับ environment พวกนี้ยังไงนั้นเรื่องของ backline support เนี่ยสำคัญเรื่องของSubscription เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งจริงเนี่ยสรุปได้ว่า Key Success Factor เนี่ยก็มีในเรื่องของทีมงานนะครับเรื่องของ Pre-sale ที่แข็งแกร่งเข้าใจความต้องการของลูกค้าเรื่องของ Solution ที่เป็นเรื่องของการ Support หลังการขายนะครับซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันให้เราเนี่ยหมายถึงว่าใช้งานซอฟต์แวร์หรือ Solution ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับอย่างสบายใจได้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าหลายท่านน่ะคงจะมองว่า OpenStack เนี่ยหรือว่า Docker เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนยากผมจะบอกว่าไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง VERITAS ทั้ง Red Hat เองก็ลงมาดูเรื่องนี้แล้ว VERITAS เองก็มีในเรื่องของโซลูชันที่ซัพพอร์ต OpenStack นะครับเพราะนั้นการที่เราจะไป OpenStack เนี่ยผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าเรามั่นใจได้เต็มที่นะครับว่าตอนนี้ Red Hat เองก็มาซัพพอร์ต VERITAS เองก็มาซัพพอร์ตรวมทั้งทีมงาน pre-sale ทีมงาน technical support ที่มีความเป็น professional ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งาน OpenStack ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวอันดับถัดไปเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญคุณกวินทรนะแชร์ในส่วนของ subscription ว่า Red Hat เนี่ยจะช่วย support เรื่องพวกนี้ยังไงได้บ้างนะครับครับก็ทุกคนอาจจะเคยได้ยินตัว Red Hat จากตัว Operating System ใช่ไหมครับตัว Linux แต่ว่าอย่างที่คุณสุพจน์พูดไปก็คือเรามีโซลูชันอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัว OpenStack ตัว JBoss หรือว่าตัว Virtualization อะไรเงี้ยครับแล้วก็คำถามถัดมาก็คือแล้ว Red Hat ทำธุรกิจอะไรเพราะมันคือ Open Source ใช่ไหมครับทำไมถึงมาคิดเงินลูกค้ามันดู reasonable หรือเปล่าเราเอาไอ้ Open Source ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคน contribute กันไปเนี่ยเอามาเก็บเงินลูกค้าเหรออะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วผมอาจจะขอใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจเรื่อง subscription นิดนึงครับก็คือว่าเราผมชอบยกตัวอย่างคือจริงๆก็ฟังจากพี่ๆที่อยู่ใน Red Hat มาก่อนนะครับคือ background ผมก่อนหน้านี้ผมอยู่บริษัทซอฟต์แวร์อื่นก่อนมาก่อนเหมือนกันแล้วก็มาจอย Red Hat ประมาณ2ปีกว่าๆนะครับพอเข้ามาปุ๊บคำถามแรกของผมเลยก็คือว่าแล้ว Red Hat เราจะมาขายอะไรเพราะมันคือ Open Source ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าซื้อเราขาย Subscription เราขาย Service เราขาย Training นะแต่แล้ว Benefit ที่ลูกค้าอย่างทุกท่านอาจจะงงว่าทำไมถึงต้องจ่ายเงินเลยครับมันคืออะไรเขาจะยกตัวอย่างนึงมาที่ผมมองภาพแล้วรู้สึกว่ามันโอเคคือเขาเปรียบเทียบว่า Open Source เนี่ยครับ Community ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเหมือนน้ำในหนองน้ำในบ่อทุกคนสามารถไปตักขึ้นมาแล้วก็มาล้างมือล้างหน้าล้างขาอะไรได้ฟรีไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราไปตักน้ำในบ่อเนี่ยแล้วเราจะไปให้ลูกเราดื่มนะครับเราจะเริ่มคอนเซิร์นแล้วว่าเอ้ยจะมีแบคทีเรียไหมกินไปแล้วถ้าเกิดเป็นอหิวาไปจะเข้าโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยครับแล้วใครจะมาช่วยใครจะรับผิดชอบเพราะว่าเราเป็นคนไปตักน้ำจากบ่อนั้นมาให้เขาเองเหมือนกันกับ Open Source ก็คือว่าOpen Source เนี่ยตอนแรกเราเอามาเทสเอามาใช้อย่างที่พี่เสือบอกว่าเอามาเทสก่อนนะมารันระบบที่ไม่ค่อยสำคัญอะไรเงี้ยครับแต่พอถึงจุดนึงเราเห็นว่า Open Source มันก็เอาไปรันในโปรดักชันได้นี่มีหลายๆที่เขาเริ่มเอาไปใช้ในโปรดักชันละแล้วก็มันก็เซเบิลนะมันไม่มีปัญหาเลยแต่ทุกท่านอาจจะยังกังวลอยู่ลึกๆว่าถ้าสักวันนึงมันมีปัญหาเนี่ยเที่ยงคืนเงี้ยครับ
ยูสเซอร์จะโทรมาเช็คเราไหมว่าเฮ้ยทำไม Open Source Server ที่เป็น Data Center ของเรามันดาวอย่างเงี้ยครับแล้วใครจะช่วยเราคือตอนนั้นเราเหมือนกับเราเอาน้ำในหนองมาให้ลูกกินนะครับไม่มีใครช่วยได้ เราจะ take your own risk อันนี้ผมขอยืมคำศัพท์พี่จุ๊บมาใช้นะครับคือ freedom free คือ freedom แต่ว่าเรา take your own risk คำถามก็คือแล้วอย่างนี้เราจะไปทางไหนล่ะเพราะว่า open source มันเป็นอะไรที่เราสามารถค้นคว้าได้เองใช่ไหมครับเราสามารถศึกษาลองใช้ลองพัฒนาได้เอง innovation ต่างๆอยู่ในนั้นแต่พอจะเอาขึ้น production กับมีข้อจำกัดตรงนี้ขึ้นมาRed Hat ก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างนั้น Red Hat สเต็ปเข้ามาช่วยดีกว่านะครับเราก็จะส่งทีมเข้าไปเนี่ย participate อยู่ใน Open Source Community ที่มันดังๆแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะเอาไปใช้ใน production ได้ยกตัวอย่างเช่นทุกคนคงเคยได้ยินตัว Fedora ใช่ไหมฮะ Fedora ก็เป็น operating system community หนึ่งเราก็ส่งทีมเข้าไปจอย participate เพื่อที่จะกระตุ้นให้มันมี innovation ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราไม่ได้ส่งไปแค่ Fedora เราก็จะไปดูตัวอื่นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอีกหลายๆ community แล้วเราก็จะเอา community ต่างๆเนี่ยที่มันมีฟีเจอร์ที่มันสำคัญแล้วก็เอามาใช้ใน production ได้เนี่ยกรุ๊ปรวมเป็น product นะครับผมยกตัวอย่างมันจะมี product นึงชื่อว่า satellite satellite เนี่ยมาจากหลายๆ community เลยมีทั้ง puppet มีทั้งหลายๆตัวนะครับหลายๆชื่อเพื่อมาทำเป็นฟีเจอร์ให้มันครบกับการทำพวก management linux ของเราอะไรเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้มาจากคอมมูนิตี้เดียวมันมาจากหลายๆคอมมูนิตี้รวมกันเอนจิเนียร์ของ Red Hat จะทำหน้าที่ตรงนี้ครับเอาหลายๆตัวมารวมกันเป็นโปรดักต์แต่ไม่ใช่เอามาแค่รวมแล้วก็โอเคตีตา Red Hat แล้วก็ให้ลูกค้าใช้นะครับเรายังมีอีกสเต็ปนึงซึ่งค่อนข้างสำคัญก็คือเราจะทำการ stabilize product ของเราด้วยเพราะฉะนั้นไอ้โค้ดต่างๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้นะครับจะถูกรีวิวแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันยังไม่เหมาะที่จะเอามาใช้เป็นโปรดักชันเราก็ยังไม่เอาตรงนั้นมานะครับอย่าง OpenStack เนี่ยครับถ้าดูตอนนี้เวอร์ชันมันไปเร็วมากใช่ไหมฮะ Red Hat อาจจะช้ากว่าอยู่เวอร์ชันหนึ่งเพราะอะไรก็คือเราต้องเทสก่อนว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันโอเคแล้วนะมัน stable แล้วแล้วก็เราจะเทสกับฮาร์ดแวร์แล้วก็เซอร์ติฟายว่าโอเคเรารันได้กับ Lenovo Machine อะไรเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนพวกเนี้ยจะใช้เวลานิดนึงเราอาจจะช้ากว่า community อยู่ระดับนึงน่ะระดับนึงแต่ว่ามั่นใจได้ว่าโอเคเราเทสละมัน stable แล้วนะครับแล้ว product ตรงนี้เราก็จะให้กับลูกค้าที่มี subscription กับเราเขาก็จะได้เวอร์ชันที่เรียกว่าเป็น enterprise open source ละกันนะครับเอาไปรันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีบั๊กหรืออะไรคือมันอาจจะมีอยู่ในนั้นแหละแต่ถ้ามีเราไม่ต้องตื่นมาเที่ยงคืนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องมา Google หา วิธีการเองเราตื่นมาเที่ยงคืนถ้ามีปัญหาเนี่ยเรา call support อย่างที่พี่เสือว่านะครับ call support ไปที่ Red Hat service ได้นะครับเราก็จะมี SLA เหมือนกับซอฟต์แวร์เวนเดอร์ทั่วๆไปนะครับถ้าเป็น Stability 1ต้อง Response ภายใน1ชั่วโมง Stability 2 4ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเราจะมี SLA คุมอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพรไวให้ลูกค้าคืออันแรกเรา participate ไปเอา product มา clean certify test แล้วก็เสนอเป็น subscription ต่อปีซึ่งราคาจะเรียกว่าไม่ได้แพงถ้าเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับแล้วก็พอลูกค้ามี subscription กับเราเนี่ยก็จะได้ support ตรงส่วนนี้รวมถึงถ้าเกิดเราเจอช่องโหว่เอนจิเนียร์เราจะมีทีม security response team นะครับคอยแฮก OS ของเราเองอะไรเงี้ยครับเจอช่องโหว่ปุ๊บเราก็จะออกแพทให้กับลูกค้าในวันรุ่งขึ้นเลยก็จะทำให้ลูกค้าที่ใช้ Red Hat Enterprise version เนี่ยจะได้อัปเดตก่อนใน community แต่เราไม่ได้อัปเดตแล้วเราก็จบแค่นั้นครับเราก็จะ contribute กลับไปที่ community เหมือนกันเพื่อที่จะให้มันเกิด innovation ต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้น Red Hat จะเป็น company ที่ผูกพันกับ community มากทุก product แล้วก็ทุกแพททุกรีลีสของเราเนี่ยพอเราทำให้ลูกค้าเราเสร็จปุ๊บแล้วมันสเตเบิลปุ๊บเราจะคอนทริบิวต์กลับมาในคอมมูนิตี้นะครับอันนี้คือเรื่องของซับสคริปชันครับคุณบินผมอยากให้เสริมเรื่องนึงที่เราได้เคยคุยกันเรื่องที่บอกว่าทางลูกค้าของ Red Hat เองเนี่ยมีการนำซอสโค้ดอะไรบางอย่างไปใช้แล้วปรากฏว่ามีคนฟ้องร้องว่าอันนี้มันเป็นของเขานะครับ Red Hat เองเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับว่าขายซับสคริปชันอย่างเดียวรอซัพพอร์ตลูกค้าอย่างเดียว Red Hat เนี่ยมีทีมกฎหมายที่จะช่วยตรงนี้ด้วยว่าในกรณีที่คุณเอา product ของ Red Hat ไปใช้เนี่ยแล้วพบว่ามีโดนฟ้องร้องเนี่ย Red Hat เองมีทีมกฎหมายที่จะช่วยเหลือเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับครับอันนี้ไม่ได้เกิดกับ product ของ Red Hat นะครับเป็น Unix รุ่นตัวนึงแล้วกันครับนานมาละสักพักนึงคือเขาโดนเหมือนกับลูกค้าโดนฟ้องร้องประมาณว่าไอ้ source code ของเขาที่เขาไปใช้ทำเป็น product เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองอะไรเงี้ยครับเพราะมันมาจาก Open Source เราไม่รู้ว่า
ใครคอนทริบิวอะไรเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าของ Red Hat เองเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องตรงนี้ครับเรามี agreement อยู่กับในส่วนของ community แล้วก็ของในส่วนของ Red Hat เองเราจะดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ตรงนี้ให้ครับคือลูกค้าไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องอะไร Red Hat จะช่วยดูแลตรงส่วนนี้ก็เป็นความมั่นใจกับทาง enterprise แล้วกันครับว่าถ้าใช้ตัวเวอร์ชันที่เป็น enterprise เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะมีใครมาซูว่าซอร์สโค้ดตรงนั้นมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของใครอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือเรื่องนึงที่ได้เสริมจากตัว subscription ถ้าพี่เสือพูดตรงนี้ก็ผมนึกไปถึงตัว knowledge base ด้วยครับคือใน Red Hat เนี่ยเราจะมี knowledge base ให้ลูกค้าสามารถล็อกอินเข้าไปสมมติซื้อ subscription กับ Red Hat ใช่ไหมครับจะมี username password ให้เราล็อกอินเข้าไปในนั้นจะมี knowledge base เพียบเลยที่ Red Hat team ไปเจอปัญหาพวกนี้แล้วแก้ได้แล้วก็บางทีผมเคย Google ครับมีพาร์ทเนอร์ไปเจอลูกค้าแล้วก็มีปัญหาอันเนี้ยมี error ID โค้ดนี้เลยแล้วก็ไปเสิร์ชใน Google เจอด้วยครับว่ามันเป็นปัญหาที่โซฟแล้วแล้วก็โซลูชันก็คือแล้วมันก็เท่าๆไปมันไม่สามารถเข้าไปดูได้เพราะว่าอันเนี้ยเราถือว่าเราพรอไวด์ให้กับลูกค้าที่มี subscription ของเรามันต้องล็อกอินเข้าไปก่อนครับมันถึงจะเห็นโซลูชันตรงนี้ซึ่งในเคสเนี้ยครับถ้ามองในมุมกลับกันก็คือถ้าเราเป็นลูกค้าเรามี subscription อยู่ปุ๊บเนี่ยมี error code อะไรพวกเนี้ยครับเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บเราเข้าไปดูมันจะเห็นเลยครับว่าเราต้องแก้ปัญหายังไงหรือว่ามีพวก fix pack ตัวไหนที่มันมาแก้ปัญหาตัวนี้แล้วอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นอีก benefit นึงแล้วกันครับของ subscription นะครับอยากจะเสริมเรื่องการเปิดเคสไปที่ทั้งอันนี้พูดรวมๆทั้งในส่วนของ VERITAS แล้วก็ในส่วนของ Red Hat เลยแล้วกันนะฮะเข้าใจว่าเราเวลาเปิดเคสไปเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเราจะค่อนข้างลำบากใจที่จะคุยกับชาวต่างชาตินะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะว่าอันนี้เราสามารถใช้อีเมลคุยกันได้เราคงไม่ต้องจะโทรศัพท์เข้าไปคุยกับชาวต่างชาตินะมีทั้ง channel ที่เป็นแชทนะครับแชทเนี่ยไม่จําเป็นหมายถึงว่าแชทเนี่ยก็เป็นเบื้องต้นที่เวลาเราเปิดเคสบางทีเราอาจจะต้องรอเวลานะฮะตาม severity แต่ว่าแชทเนี่ยก็คือมีเอนจิเนียร์ออนไลน์ที่จะตอบปัญหาเราได้เลยบางทีเออร์เลอร์หนักมากๆที่ผมเคยเจอเนี่ยผมหาไม่เจอละใน knowledge base นะครับแล้วผมรอเปิดเคสเนี่ยเปิดไปยังไม่มีใครตอบผมใช้ channel ของการแชทเนี่ยปรากฏว่ามีเอนจิเนียร์มาตอบผมเลยนะครับไม่ถึง5นาทีผมแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับบริษัทก็เช่นเดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยคือมีทั้ง channel ในการแชท channel ในการที่เราจะส่งอีเมลคุยกันชแนลในการที่เราจะโทรศัพท์คุยนะครับก็ครับมีในส่วนแชทแต่อันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราถึงพยายามสร้างทีมเมืองไทยนะครับแล้วก็มีพีเซลมาช่วยตรงนี้ร่วมมือกันกับทางพาร์ทเนอร์อย่างเทียเบิลนะครับเพราะเราเข้าใจว่าเราคงไม่อยากสื่อสารภาษาอังกฤษหรือบางทีเขาถามอะไรมาเยอะแยะเลยขอหลอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะตอบยังไงอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็คือเรามีทีมที่เมืองไทยเพื่อช่วยซัพพอร์ตตรงนี้รวมถึงทางเจเวลเองก็จะมีทีมที่จะให้ช่วยเหลือทุกท่านได้เพื่อจะมั่นใจว่าสมมุติเราตัดสินใจวันนี้แล้วเรามาฟังโซลูชัน OpenStack ตัวคอนเทนเนอร์หรืออะไรก็ตามเราอยากกลับไปนำเสนอที่บริษัทแล้วอาจจะมีคำถามว่ามั่นใจเหรออะไรเงี้ยที่เราฟังกันมาในเซสชั่นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งแล้วกันครับว่าเราพยายามจะให้ทุกท่านมองว่าตอนนี้ถ้าไป Open Source จริงมันก็ยังมี Open Source แบบที่เราช่วยซัพพอร์ตได้อยู่มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ทางจริงๆทาง Red Hat เองเราก็มองว่าเราผลักดันแล้วก็พร้อมจะ Invest เพื่อที่จะเข้ามาช่วยลูกค้าที่เมืองไทยมากขึ้นนะครับดูเหมือนขายของไปผมเสริมอีกนิดนึงฮะจากที่ผมเคยทำงานกับ Enterprise Software อย่าง VERITAS นะครับทำงานกับ Enterprise Hardware อย่าง Sun Microsystem เนี่ยผมจะบอกว่าบางทีการที่เรากลับมามอง Open Source เนี่ยผมจะบอกว่าเราอาจจะได้ของที่ดีราคาไม่แพงพร้อมทั้งได้ feeling ในการ support แบบ Enterprise Software Enterprise Hardware แบบนี้ฮะอยากจะให้พิจารณาตรงนี้ด้วยว่าเราคงไม่อยากเกิดอารมณ์ที่หลายๆท่านได้แชร์ในหลายเซสชั่นแล้วว่าเอ้ยผมมีคนแค่นี้เองผมต้องการคนเพิ่มผมดูแลระบบใหญ่มากเนี่ยผมต้องการคนเยอะกว่านี้แต่ผมจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะแค่ใช้คนเท่าเดิมแต่คุณ implement เรื่อง subscription เข้าไปเนี่ยนะครับชีวิตคุณจะมีความสุขมากนะครับได้ทำงาน 8:00 น. 5:00 น. เย็นกลับบ้านไปเที่ยวนะเสาร์อาทิตย์มีเวลาหยุดนะครับมีปัญหาคอหา Red Hat หรือ VERITAS ให้เขาช่วยแก้ปัญหาให้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องลำบากใช้เหมือนกับว่าลำบากใช้ซอฟต์แวร์ที่ open source ไม่ความเชื่อนั้นนะไม่ใช่ไม่จริงนะบอกว่าแล้วเราไม่ต้องหาโซลูชันเองด้วยคือแค่มี subscription นะครับแค่มี subscription แล้วซึ่งโมเดล subscription เนี่ย VERITAS เองก็เอามาใช้แล้ว
นะครับมันเฟสซิเบิลมากพอที่จะบอกว่าไม่จำเป็นที่ต้องลงทุนเยอะนะครับเราแค่ซื้อ subscription นะครับก็ก่อนผมทิ้งท้ายก่อนไปที่บริษัทกันนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่อาจจะฝากลองดูก็คือเรามีศูนย์เทรนนิ่งที่เมืองไทยด้วยนะครับถ้าเกิดเคยไปเทรนที่ Vino Howก็เขาจะเป็นศูนย์ Certified Training Partner ของเราคือผมเข้าใจว่าคือเราย้อนไปปี2014นะครับเราจับมือกับซิป้านะครับตอนนั้นเนี่ย2014 OpenStack เริ่มพูดถึงในเมืองไทยละเริ่มเข้ามาแล้วทุกคนสนใจเราจับมือกับซิป้าเพื่อที่จะดูเรื่องในการสนับสนุนการtraining ตัว OpenStackพี่เสือก็น่าจะเข้าในใช่ๆผมอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับครับผมอาจารย์พี่โจเป็นคอนเทนต์ให้เองครับเราพยายามจะมีเซสชั่นประมาณอย่างเงี้ยครับเพื่อช่วยให้ทุกท่านได้เข้าไปเทรนได้เข้าไปเรียนตัว OpenStack แล้วก็ได้เซอร์ติฟายตรงนี้มากขึ้นแต่ถ้าในระหว่างนี้ถ้าทุกท่านอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าทางบริษัทสามารถมีบัดเจทารีในการเข้าไปเรียนได้เนี่ยผมอยากเอ็นคอเรจให้เข้าไป attend class แล้วก็สอบเซอร์ครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้จากที่ผมทำงานมาประมาณ2ปีกว่าๆเนี่ยโกรทของ Open Source ในกลุ่มบริษัทที่เป็นหลักๆผมจะขายในพวกเทลโก้ Finance Insurance อะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างโตขึ้นเยอะมากแล้วก็สิ่งที่ขาดเลยตอนนี้ที่เมืองไทยเรายังขาดก็คือ Certified Engineer นะครับถ้าเรา Certified Engineer ของ Red Hat ค่อนข้างจะโหดนิดนึงก็คือข้อสอบมันจะไม่ได้เป็น Multiple Choiceถ้าหลายท่านเป็น hand on lab ครับต้องทำจริงๆครับผิดตั้งแต่คอมมานด์แรกก็คือเป็นศูนย์ไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างถ้าอาจารย์จุ๊บนะครับพี่จุ๊บเนี่ยก็คือเป็น ISCE Red Hat Certified Engineer โทษครับ ISCA Red Hat Certified Architect ซึ่งต้องเป็น ISCSA ก่อน ISCE แล้วก็สอบเพิ่มอีก5วิชาใช่ไหมพี่แล้วถึงจะได้เป็น ISCA ซึ่งในเมืองไทยตอนนี้ active มีอยู่3คนเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้เซอร์ติฟายตรงนี้มาเนี่ยอย่างน้อยในระดับประเทศไทยเองเนี่ยมันเป็นมันเป็นเบเนฟิตของเราเองด้วยแล้วก็ผมว่าในขนาดในรอบๆละแวกอาเซียนเราก็ยังมีคนที่เซอร์ติฟายตรงนี้ไม่ค่อยเยอะครับก็อันนี้อาจจะฝากไว้เผื่อทุกท่านสนใจนะครับก็ลองดูในส่วนเซอร์ติฟายแล้วก็เทรนนิ่งตรงนี้ได้ของผมน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับเสริมนิดนึงครับเรื่องการไปเทรนที่วีโนฮาวครับผมไปบ่อยฮะแล้วก็ไปทีไรนี่จุกกลับบ้านทุกทีฮะเพราะว่าที่นี่ขนมอร่อยฮะขนมอร่อยนะครับมีให้กินตลอดนะครับแล้วก็สังเกตคนที่ไปเทรนเนี่ยจะเป็นเหมือนผมจะสเกลเอาออกมาแบบนี้ครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญคุณทีรินนะแชร์ในส่วนของบริทัศน์ว่าบริทัศน์เนี่ยลงมาคนที่ทำในเรื่องของซอฟต์แวร์อินเตอร์ไพรส์เนี่ยลงมาช่วยในมุมของ Open Source ยังไงได้บ้างนะครับก็จริงๆนะฮะขออนุญาตละกันนะฮะเป็นโอกาสดีที่จะได้แชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วบริทัศน์เนี่ยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2001 2คนนี้ต้องบอกว่ารุ่น1บริษัทรุ่น1เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2001นะครับเริ่มมาเป็นใครไม่รู้นะนำตลาดมาด้วยสิ่งที่พวกเรารู้จักคุ้นชินกันนี่คือเรื่องเทคโนโลยีของแบ็คอัพเราแข็งแรงมากแล้วก็มีมาร์เก็ตแชร์ทั้งตลาดโลกแล้วก็ในประเทศไทยที่เป็นเบอร์1มาตลอดนะแล้วก็ยังคงคอนทินิวต่อไปนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงแค่1ในชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของเราในเรื่องของการทำเทคโนโลยีพวกนี้นะแต่ย้อนกลับไปเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าบริษัทเองเนี่ยเกิดขึ้นมานะคอเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไม่ใช่แบ็กอัพแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่คุณสุพจน์เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกว่าบริษัทแข็งแรงมากแล้วก็ develop solution ที่เรียกว่า file system เนี่ยให้กับ enterprise unit เรียกอันนี้เรียกได้ว่าบริษัทเนี่ยนำหน้าผู้อื่นในเรื่องของ software defined storage มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งเราจะทำอยู่เรื่องของตัว file system volume manager พูดง่ายๆว่า storage ในเครื่องมีอะไรหยิบมันมาได้ไหมรวมกันหลายๆก้อนให้เป็นหนึ่งเดียวทำมิลเลอร์ทำเลททำนู่นทำนี่ข้ามเครื่องอะไรพวกนี้เราทำมาตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วแล้วก่อตั้งบริษัทด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะแต่ว่าเราเองก็โดนควบรวมกับกลุ่มโปรดักที่เป็น security เลยทำให้เราชื่อเนี่ยหายไปจากตลาดนะฮะแต่ในความจริงโซลูชันมันนี่ยังคงอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งซึ่งบริษัทเนี่ยพอหลังจากที่เราตัดสินใจแยกตัวกลับมาเป็นบริษัทเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้กลับมาครับกลับมาในฟอร์มใหม่คือเอาทุกอย่างที่มันเคยอยู่บน Enterprise Class แบบ Unique Level ทั้งหลายเนี่ยลงมาสู่โลกของ Red Hat โลกของ Linux โลกของ Open Source อย่างเต็มตัวนะครับธงเราชัดเจนว่าวันนี้ตลาดของเราคือ Open Source นะฮะ Red Hat ตรงนี้ตรงๆเลยแล้วหลายๆอย่าง contribute ตรงๆไปกับ Red Hat follow Red Hat ในเรื่องของตัว
repository หรือว่า distribution ที่เขาออกมานะครับจะเป็นแพร์กันตลอดแล้วหลังๆเราน่าจะได้เห็นนะว่าRed Hat ออกอะไรมาปั๊บบริษัทก็จะ follow ตามมาติดอะไรประมาณนั้นนะครับในขณะที่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเชื่อมกลับมาตรงนี้ก็คือเรื่องของตัว support เนี่ยนะฮะเห็นด้วยเหมือนกันในเรื่องของการsupport เนื่องจากเราเป็นคนไทยเรายังคุยภาษาไทยกันอยู่ครับนะครับการสื่อสารด้วยภาษาของเรายังเป็นกำแพงอยู่มากนะฮะภารกิจนึงของออฟฟิศที่อยู่ในประเทศไทยทั้งเราแล้วก็ Red Hat เนี่ยก็คือช่วยคนไทยด้วยกันนี่แหละให้มี knowledge ให้มีเทคโนโลยีที่มันเรียกว่า world class enterprise พวกเนี้ยใช้งานกันอย่างเป็นจริงจังแล้วก็ใช้งานกันอย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับเกิดปัญหาอะไรเราก็ยังมีคนที่จะช่วยเข้าใจภาษาเข้าใจสามารถตรงนี้สื่อสารออกไปข้างนอกได้ว่าเมืองไทยนะเราอยากได้อย่างนี้ต้องการอย่างนี้นะฮะงั้นจริงๆข้างหลังเนี่ยจะมีฝากไว้นิดนึงว่าจริงๆสิ่งที่เราเดินกลับเข้ามาวันนี้กับโลกที่เป็นRed Hatโลกที่เป็น open source เนี่ยเราช่วยอะไรบ้างนะแต่วันนี้คงไม่คุยเรื่อง backup นั้นคุยกันมาหลายปีแล้วนะแต่อาจจะเน้นให้เห็นว่าวันนี้เราทำหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ เรียกว่าการบริหารจัดการ storage ให้กับโซลูชันที่ on top อยู่แบบนี้นะไม่ว่าเราจะใช้ KVM ไม่ว่าเราจะใช้ Red Hat Enterprise Virtualization หรือแม้กระทั่งแต่อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์แบบ Dockerนะบริษัทเอาสิ่งที่เราแข็งแรงคือไฟล์ซิสเต็มแล้วก็วอลลุ่มแมเนจเมนต์เนี่ยใส่เข้าไปในเทคโนโลยีพวกนี้นะขออนุญาตพูดรวดเดียวเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่ใส่ไปเนี่ยเราจะออนท็อปอยู่บน OS หรือ Red Hat นี่แหละเสริมศักยภาพให้ Red Hat เนี่ยแข็งแรงขึ้นในแง่ของการเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟน์ Solid เอาดิสก์ที่มันอยู่ในโลคอลดิสก์หรืออินเทอร์นอลฮาร์ดดิสก์นี่แหละของทุกๆโหนดนะครับหยิบขึ้นมาต่อกันให้เป็นผืนไม่ว่าคุณจะมีกี่โหนดคุณจะเห็นฮาร์ดดิสก์ตรงนี้ไฟล์ซิสเต็มตรงนี้เป็นแค่หนึ่งเดียวสูงสุดที่เราต่อกลุ่มตรงนี้กันได้นะวันนี้64โหนดแล้วเรากำลังจะก้าวสู่128โหนดในเร็ววันนี้นะฮะส่วนข้างบนเราจะออนท็อปด้วยเทคโนโลยีแบบเดิมที่เป็นฝั่งซ้ายสุดของผมนะครับก็คือเรื่องของเอาแอปตรงๆที่มันกินโหลดหนักๆเนี่ยวิ่งอยู่ข้างบนนะไม่ว่าจะเป็น JBoss ไม่ว่าจะเป็น Database แล้วก็ตามแต่เขาวิ่ง read write access data พร้อมๆกันจากหลายๆโหนดได้นะฮะในขณะที่ก้าวถัดมาตรงกลางเราก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราอยากได้ Docker นี่วันนี้นะเทคนิคแบบเดียวกันเทคโนโลยีแบบเดียวกันนะครับเปลี่ยนตัว on top เป็น Docker engine เราก็ทำให้ Docker engine ที่วิ่งอยู่บนโหนดต่างๆไม่ว่าเขาจะเป็นคอนเทนเนอร์หรืออะไรเนี่ย access data ชุดเดียวกันได้นะครับแล้วสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว virtualization KVM หรือ Red Hat Enterprise เราก็ทำท่าเดียวกันให้เขานะครับที่ทำไปได้หนักกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ infrastructure ถูกไหมฮะแต่เป็นแอปที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะอยู่บนคอนเทนเนอร์หรือไม่ว่าจะอยู่บนใน guest OS เหล่านั้นเรายังสามารถเอาชิ้นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่สำคัญของเราเนี่ยในการเข้าไปช่วยมอนิเตอร์เมื่อไหร่ที่เซอร์วิสเหล่านั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาต้องเฟลหายไปเราสามารถพาเซอร์วิสของพวกคุณเนี่ยขึ้นไปวิ่งอีกโหนดนึงได้ภายในเวลาที่เร็วที่สุดนั่นคือเทคโนโลยีที่เรามีนะครับในส่วนของการที่ใส่เข้าไปในชุดที่เป็นopen source พวกนี้ที่ไปไกลกว่านั้นนะครับวันนี้เราคุยเรื่อง open stack ทุกสิ่งทุกอย่างที่VERITAS ทำเนี่ยนะฮะอันนั้นคือภาพเดิมภาพปัจจุบันที่เรามากับ open stack เราอินทิเกรตชิ้นตรงเนี้ยนะ3ชิ้นหลักๆของเราเนี่ยSoftware Defined, Backup Technology แล้วก็เรื่องของการทำAutomate Workflow ในการ Failover ทั้งหลายใส่เข้าไปในชุดของ OpenStack นะฮะเราต่อ Cinder ให้เห็นเทคโนโลยีของเราเรามีการใส่Dashboard อะไรบางอย่างลงไปใน Horizon นะครับแล้วเราก็มีการ Indicate อะไรลงไปเพื่อที่จะไปคุยกับส่วนที่เป็น Nova ตรงๆผลที่ได้ปรากฏว่าเราสามารถช่วยให้ลูกค้ามี Architectลักษณะนี้ได้มีโหนดที่เป็นคอมพิววิ่งงานไม่กวนกันนะครับพูดง่ายๆใช้เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เพื่องานคอมพิวหลักๆ 100% แต่ละเวลาทำงานเขาจะมีการ exchange data กันเพื่อป้องกันโหนดเฟลนะครับแล้วเขาก็จะมี engine ในการที่บอกว่าคอยปั๊มข้อมูลอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลับมาสิ่งที่เรียกว่า data node ฉะนั้นงาน IO หรืองานอะไรที่มันทำที่ data node เนี่ยมันสามารถปั๊มออกไปที่จากโหนดตรงๆที่เรียกว่า data node ตรงๆโดยไม่ไปยุ่งกับไอ้ตัวคอมพิวข้างบน
ทำให้เราสามารถการันตี IOP ระดับ Virtualization หรือ VM ได้นะอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันมีใส่เข้ามาตรงๆกับเทคโนโลยีของ OpenStack นะฮะบนโลกของ Open Source ด้วย Red Hat พวกนี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะฮะเวลาเรามีน้อยเราอาจจะเรียนเชิญนะครับถ้าสนใจเทคโนโลยีเหล่านี้เรามีทั้งตัวเดโมตัวนี้โชว์ให้เห็นนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งคุยกันนะครับคนนี้จะเป็นตัวเชื่อมตัวประสานให้เทคโนโลยีเหล่านี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะถ้าเรายังคงมีความกังวลเรื่องของการที่บอกว่าเอนจิเนียร์เรายังไม่แข็งแรงนะครับเรามีทั้งในประเทศแล้วก็ในประเทศที่เป็นตัวแทนของ3ปาร์ตี้ตรงนี้ช่วยครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวอย่างนี้พอดีเราเลยเวลามาเยอะละอ๋อเซสชั่นของคำถามเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่มีถามตอบในนี้ฮะเดี๋ยวรบกวนถ้าใครสนใจหรือว่ามีติดใจประเด็นไหนเนี่ยมีคำถามประเด็นไหนเดี๋ยวเรียนเชิญที่ด้านนอกนะครับบูธของเจเบิลนะครับผมยังอยู่จนถึงเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับก็ขอบคุณคุณทีรินครับคุณวินนะครับผมในนามของ NIPA.CLOUD นะครับของในนามของ Jable นะครับ VERITAS และก็ Leepaiboon ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มานั่งฟังนะครับนั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่คุยกันในห้องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากครับ